ล้วลึกลตัวตนของโทงมัสแมทธิวครุกมือปืนที่ร่นไกลใหม่เอาชีวิตโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมและถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตจากการถูกวิสามันไปแล้วแต่ตำรวจก็ยังคงไม่สามารถบอกได้ว่าแรงจูงใจของชายหนุ่มคนนี้คืออะไรไม่มีสัญญาณบอกเหตุแม้แต่คนใกล้ชิดก็ไม่เชื่อว่า เขาจะเป็นคนลงมือจริงๆโทมัสมทธิวครุกวัย20ปีถูกยิงเสียชีวิตหลังจากใช้ปืนไรเฟิลกึ่ออัตโนมัต AR ิ AR-15 รัวกระสุนใส่โดนัลด์ทรัมป์ที่งานชุมนุมหาเสียงในเมืองบัตเลอร์ของรัฐเพนซิลเวเนียจุดที่เขายิงคือบนหลังคาของอาคารที่อยู่ห่างจากเวทีหาเสียงของทรัมป์ไปทางเหนือประมาณ150เมตรและตำรวจระบุตัวตนของเขาได้ในวันต่อมาด้วยเทคโนโลยีตรวจสอบอัตลักษณ ตามข้อมูลจาก BBC โทมัสแมทธิวครุกอาศัยอยู่ในเมืองเบเทลพาร์คซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ70กิโลเมตรจากประวัติการศึกษาพบว่าเขาเป็นคนที่เรียนดีทีเดียวและเคยได้รางวัลจากการแข่งขันในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อตอนเรียนไฮสคูลครุกเรียนจบวิทยาลัยคอมมิตี้คอ o เ l e g e of อร์ริเกนนีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองในระดับอนุปริญญาด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์แถมได้เกียรตินิยมด้วย Thomas Crooks Madison Rapali ก่อนเกิดเหตุคลุกทำงานครัวอยู่ที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากบ้านเขามากและทางเจ้าหน้าที่บ้านพักก็ยืนยันว่าพวกเขาได้ตรวจสอบภูมิหลังของชายหนุ่มคนนี้แล้วแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าสงสัยหรือน่ากังวลและเมื่อสอบถามพวกวัยรุ่นในละแวกบ้านเขาหลายคนบอกว่าเขาดูเป็นคนเงียบๆและถูกกันแกล้งหรือบูลลี่อยู่บ่อยครั้ง บางครั้งเขาก็ชอบสวมชุดล่าสัตว์ไปโรงเรียนแต่เมื่อไปถามเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนหลายคนบอกว่าจริงอยู่ที่เขาออกจะดูแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้แปลกจนน่ากลัวเขาออกจะเป็นที่รักของพวกอาจารย์ด้วยซ้ําเขามักจะสอบได้คะแนนดีเสมอและไม่เคยพูดจาให้ร้ายใครทาให้ไม่มีใครคิดว่าเขาจะสามารถก่อเหตุสะเทือนขวัญขนาดนี้ได้ส่วนในด้านของความสนใจเพื่อนสนิทของเขาเล่าว,ว่า ทุกสนใจเรื่องการเมืองและประวัติศาสตร์มากแต่ที่น่าแปลกใจคือเขาเองก็เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันซึ่งเสนอชื่อทํำรงเลือกตั้งและในชั้นเรียนเขายังมักแสดงจุดยืนอนุร,รักษนิยมออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งที่เพื่อนส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเสรีนิยมแต่เมื่อปี2021เคยมีครั้งหนึ่งที่เขาบริจาคเงิน15ดอลลาร์ให้กับกลุ่มแอคบรู หรือกลุ่มระดมทุนเพื่อสนับสนุนนักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมในส่วนของอาวุธปืนที่เขาใช้ก่อเหตุนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกของสโมสรยิงปืนท้องถิน่นแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าปืน AR 1 5กระบอกนี้เป็นปืนที่พ่อของเขาซื้อมาเมื่อ6เดือนที่แล้วและในวันเกิดเหตุก็มีบันทึกว่าคลุกซื้อกล่องกระสุนปืนบรรจุ50นัดหนึ่งกล่องและหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ยังพบอุปกรณ์ที่สามารถประกอบเป็นระเบิดได้ในรถของคลุกด้วย จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ FBI ยอมรับว่าพวกเขายังไม่สามารถบอกได้ว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของนายโทมัสแมทธิวคุกคืออะไรอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถเจาะเข้ามือถือของคนร้ายได้แล้วซึ่งก็อาจจะทำให้พบเบาะแสรหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมตอนนี้ตำรวจยังคงเชื่อว่าครุกก่อเหตุด้วยตัวคนเดียวแต่ก็น่าจะมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแต่สิ่งที่คาใจหลายคนมากที่สุดคงจะเป็น ทำไมครุกถึงสามารถขึ้นไปบนหลังคาและลัดกระสุนใส่ทําได้ทั้งที่อาคารแห่งดังกล่าวอยู่ใกล้กับเวทีหาเสียงขนาดนั้นและไม่น่าหลุดลอดสายตาของหน่วย Secret Service ไปได้เลยแม้แต่เจ้าหน้าที่ FBI k ควินโรเจ c รผู้รับผิดชอบคดีนี้ก็ยังบอกว่ามันน่าแปลกใจมากที่คนร้ายสามารถล่าไกได้ในจุดๆนั้นก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิต